ฉันชื่อนางสาวนุดาสาเมย์กำลังศึกษาอยู่ห้องโปรแกรมพิเศษ UP4 หรือม.4นั่นเองค่ะนี่ฮาวสบายคุณนุชดิฉันนางสาวสนามะสะกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องโปรแกรมพิเศษค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิเทียเป็นหามะรองประธานหญิงองค์การบริหารส่วนสภานักเรียนและกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2หรือสายสินค้ากรรมเทคโนโลยีค่ะวันนี้เราเป็นทำอะไรกันวันนี้เราจะมาพาชมงานกีฬาสีของโรงเรียนและจะไปสัมภาษณ์ที่นี่แน่นอนเกี่ยวกับความรู้สึกว่ามีความสุขไหมต่อการเล่นสีในครั้งนี้ค่ะไปกันเลยได้เห็นความสามัคคีของแต่ละสีแล้วก็ความเป็นสังคมของแต่ละสีครับซึ่งมันทำให้เด็กได้มีความแบบสนุกสนานในด้านการเรียนด้วยแล้วก็การกีฬาด้วยอยากจัดทุกทีครับกีฬาสี
อัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์ครับไปกุมค่ะวันนี้ก็จะมาทราบความรู้สึกของอาจารย์นะคะเกี่ยวกับงานกีฬาสีในปีนี้ค่ะกีฬาสีที่คือนะคะสลามุยาเกมครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่18นะคะก็ทำความรู้สึกครูก็ภาพรวมของโรงเรียนภาพรวมได้ค่ะภาพรวมนะครูก็แบบดีใจมากนะที่ปีนี้ได้มีกิจกรรมกีฬาสีภายในเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปีนี้เรายังได้เขาเรียกว่าอะไรนะกีฬานัดพิเศษอ่ะก็ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารกองพันธุ์ศึกมาร่วมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนัดพิเศษอ่ะนะเป็นผู้เปิดสนามแล้วก็ยังมีผู้ของครูสตาร์ทมาเปิดสนามด้วยนะคะไม่ใช่ครูสตาร์ทอย่างเดียวบุคลากรโรงเรียนสลัมพิยาเนาะทั้งหมดเลยพนักงานขับรถเอ่ยผสมประสานแอดมินเพจก็ลงไปเล่นด้วยก็อันนี้ติดตามได้ในเพจโรงเรียนนะเรียกว่าสัมพันธ์นะระหว่างนักกีฬาด้วยกันครูนักเรียนบุคลากรแล้วก็เพื่อนระหว่างโรงเรียนค่ะก็สุดท้ายนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์แอดมินเพจนะคะขอเชิญแอดมินเพจหน่อยค่ะค่ะมาลงเรียนบ้างคะกับงานกีฬาสีครั้งนี้ครับก็รู้สึกมีความสุขมากนะครับก็ถ้าย้อนไปตอนที่เรียนอยู่นะครับก็คิดถึงเพื่อนๆเลยแต่ละสีดูนักกีฬาเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากนะครับตั้งใจนักกีฬาด้วยนอกจากออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็ยังมีการป้องกันโรคให้กับร่างกายหลังจากที่เราไปสัมภาษณ์น้องๆและพี่ๆนะคะวันนี้เราจะมาถามจากเพื่อนๆทีมข้างๆเราบ้างค่ะสามคำสำหรับงานวันนี้ค่ะสุดจะปังค่ะโคตรจะดีค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานี่เลยค่ะรอบแรกนะคะเปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่26กุมภาพันธ์แล้วนะคะรีบๆมาสมัครกันนะคะโรงเรียนดีเรียนฟรีใกล้บ้านคุณอยากเรียนมาเป็นครอบครัวอมอด้วยกันนะคะ